สวัสดีครับน,รนักรนะนเรียนครูกฤษณะจุจังรีตครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในการเรียนรู้ที่ผ่านมานะครับในแต่ละคาบเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบของงานทัศนศิลป์หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์และรวมไปถึงการที่นักเรียนนะครับได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตนเองขึ้นมา จากภาระงานที่คุณครูได้มอบหมายให้เมื่อพูดถึงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะคุณครูจึงมีคำถามก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้ครับถ้ากล่าวถึงผลงานศิลปะนักเรียนจะนึกถึงผลงานชิ้นใดเมื่อเจอคำถามนี้เข้าไปนะครับสำหรับบางคนภาพของโมนาลิซาอาจจะปรากฏขึ้นมาในความคิดของนักเรียนนะครับผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีบางคนอาจจะนึกถึงภาพเดอะสตาลินไนท์หรือว่าราตรีประดับดาวของฟินเซนต์ฟานก็อก รือว่าแวนโกะบางคนอาจจะนึกถึงประติมากรรมเดวิดของมิกลันเจโลบูนารูตีหรือว่าไมเคิลอินเจโลนะครับการที่นักเรียนจําภาพเหล่านี้ได้หรือว่ามีผลงานที่นักเรียนนั้นชื่นชอบแล้วนักเรียนนึกถึงผลงานชิ้นนั้นได้ผลงานเหล่านั้นได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการเผยแพร่สู่สาธารณชนนั่นเองนี่ก็คือที่มาของเรื่องราวที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานศิลปะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงงานนิทรรศการถ้าพูดถึงการแสดงงานนิทรรศการนักเรียนอาจจะนึกถึงการที่รวบรวมผลงานนะครับอาจจะเป็นผลงานศิลปะเพื่อที่ให้ผู้ที่สนใจนั้นได้รับชมนะครับแต่จ,จริงๆแล้วคำว่านิทรรศการนั้นคืออะไรและก็มีองค์ประกอบอย่างไรบ้างเรามาเรียนรู้กันครับนิทรรศการหมายถึงการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์กิจกรรมหรือเพื่อการศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึง่ง ให้ผู้ชมนั้นได้รับความรู้ความเข้าใจชื่นชมผลงานซึ่งบุคคลที่จะมีส่วนในการส่งเสริมให้นิทรรศการนั้นประสบความสําเร็จได้ก็ได้แก่บุคคล2กลุ่มนี้นะครับ 1. ก็คือผู้จัดนิทรรศการนั่นเอง 2. ก็คือผู้ที่ชมนิทรรศการนั่นเองต่อไปเป็นรูปแบบของการจัดนิทรรศการครับรูปแบบของนิทรรศการนะครับจะมีอยู่3รูปแบบ1คือนิทรรศการถาวร 2. นิทรรศการชั่วคราว 3. นิทรรศการเคลื่อนที่เรามาดูลักษณะของนิทรรศการแต่ละรูปแบบกันครับรูปแบบที่1นครับนิทรรศการถาวรนิทรรศการถาวรเป็นนิทรรศการที่จัดแสดงไว้เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าชมได้ในเวลายาวนานมีการติดตั้งและจัดแสดงไว้อย่างมั่นคงตัวอย่างของนิทรรศการถาวรน,นะครับภาพแรก เป็นภาพของหอประติมากรรมต้นแบบหอประติมากรรมต้นแบบนี้จัดเป็นการแสดงผลงานศิลปะที่เป็นนิศการ,รแบบทาวรคคาว่าหอประติมากรรมต้นแบบก็คือการจัดแสดงผลงานประติมากรรมที่จะนําไปใช้ติดตั้งอย่างสถานที่ต่างๆในประเทศไทยซึ่งมีความสําคัญนะครับประติมากรรมที่จัดแสดงก็เป็นประติมากรรมต้นแบบตัวอย่างเช่นเป็นประติมากรรมต้นแบบของการสร้างอนุสาวรีย์ท้งอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย และอนุสาวรี์ของบุคคลสําคัญต่างๆและรวมไปถึงประติมากรรมที่มีความสําคัญทางด้านต่างๆภาพที่2ครับเป็นตัวอย่างนิทรรศการถาวรเป็นภาพจากพิพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติหอศิลป์พีระศรีอนุสร์ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการแบบถาวรแสดงถึงห้องทํางานของศาสตราจารย์ศิลป์พิระศรีซึ่งนิทรรศการนี้นะครับจะจัดแสดงข้าของเครื่องใช้ และผลงานศิลปะของศาสตราจารย์สินพิรษีเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่รวมไปถึงจัดแสดงผลงานศิลปะของบรรดาลูกศิษย์ของศาสตราจารย์สินพิรรีด้วยนะครับสาระน่ารู้ครับเมื่อสักครู่นั้นคุณครูได้กล่าวถึงนับพิพิพธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติหอศิลป์พิรรีหลายคนอาจจะสงสัยว่าศาสตราจารย์สินพิรษีนั้นคือใครนะครับศาสตราจารย์สินพิรรีนั้นเดิมชื่อคอร์ราโดเฟโรจีท่านเป็นชาวอิตาลีสัญชาติไทย เป็นประติมากรที่มาจากเมืองฟอร์เรนซ์นะครับเข้ามารับราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถือว่าท่านเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสําคัญกับวงการของศิลปะประเทศไทยมากกล่าวก็คือว่าในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศทุกด้านหนึ่งในด้านนั้นก็คือด้านของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งแต่เดิมเลยศิลปะของไทยนั้นจะมีเพียงแค่ รูปแบบเดียวก็คือศิลปะไทยตัวอย่างเช่นงานจิตรกรรมนะครับจิตรกรรมไทยลายไทยประติมากรรมไทยนะครับซึ่งรวนแล้วเป็นงานศิลปะที่เป็นลักษณะของอุดมคติก็คือเน้นเรื่องของอุดมคติไม่เน้นเรื่องของรูปแบบความเหมือนจริงซึ่งในขณะนั้นทางพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงอยากที่จะพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านศิลปะเนี่ยให้มีความเจริญทัดเทียมกับอาณาอาระยะประเทศ โดยเฉพาะชาติตะวันตกศาสตราจารย์ศรีพิรษีจึงได้รับการคัดเลือกให้มาทําหน้าที่เป็นประติมากรเพื่อสร้างสารรค์ผลงานประติมากรรมที่เป็นรูปแบบเหมือนจริงในยุคนั้นโดยผลงานของท่านได้สร้างสารรค์ไว้มากมายซึ่งมีความสําคัญนะครับก็ได้แก่ประติมากรรมที่เป็นอนุสาวรีย์ต่างๆในประเทศไทยนอกจากที่ท่านนั้นเข้ามาเป็นประติมากรแล้ก็รับราชการแล้ว ยังได้นะครับสร้างศิลปินต่างๆมากมายโดยการที่ท่านนั้นได้คร่ำสอนแล้วก็ผลักดันลูกศิษย์เนี่ยให้ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านศิละปะด้านจิตกรรมด้านงานช่างรวมไปถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิละปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตและก็ผลิตศิลปินออกมาเพื่อไปสร้างศิละปะแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านศิละปะตะวันตกในประเทศไทยในขณะเดียวกันท่านก็มีความสนใจในศิละปะของไทยด้วยจึงถือได้ว,ว่า ท่านเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญกับวงการศิลปะของไทยนะครับต่อไปเป็นนิทรรศการรูปแบบที่2ครับนิทรรศการชั่วคราวนิทรรศการชั่วคราวนั้นเป็นนิทรรศการที่จะแสดงเรื่องราวเฉพาะในโอกาสพิเศษครับใช้เวลาสั้นๆในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันหรือใช้เวลาประมาณ2-3สสัปดาห์ภาพตัวอย่างนิทรรศการชั่วคราวครับ ภาพตัวอย่างของนิทรรศการชั่วคราวที่คุณครูหยิบยกมาเป็นภาพนิทรรศการชั่วคราวนะครับที่มีชื่อว่า Bangkok Art b i e n n a l e ซึ่งเป็นนิทรรศการที่มีความสำคัญมากจัดเมื่อปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานะครับซึ่งถือว่าเป็นนิทรรศการที่มีความยิ่งใหญ่มากเนื่องจากว่ามีการจัดแสดงผลงานทั่วทั้งกรุงเทพมหานครหลายจุดนะครับและถือว่าเป็นนิทรรศการระดับนานาชาติ โดยมีการเชิญศิลปินต่างชาติร่วมแสดงผลงานกับศิลปินไทยนะครับดังภาพตัวอย่างก็จะเห็นผลงานของศิลปินที่เป็นศิลปินต่างชาตินะครับอย่างภาพแรกเป็นศิลปินจากประเทศเกาหลีชเวจองควานะครับเป็นการนําเอาตะกร้าที่มีสีสันต่างๆมาจัดวางให้เกิดเป็นรูปร่างรูปทรงนะครับที่มีความสะดุดตาเป็นงานศิละปะที่มีขนาดใหญ่ภาพที่2ก็เป็นของกลุ่มศิลปินนูแมนฟอร์ยูสซึ่งผลงานศิละปะชิ้นนี้ มีความน่าสนใจตรงที่ปกติแล้วการชมนิทรรศการนั้นตามธรรมเนียมแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ชมนิทรรศการนั้นสัมผัสผลงานเนื่องด้วยป้องกันความเสียหายและเป็นการให้เกียรติกับศิลปินด้วยแต่ผลงานชิ้นนี้ศิลปินมีความตั้งใจที่จะสร้างผลงานออกมานะครับโดยใช้แผ่นพลาสติกสร้างเป็นลักษณะคล้ายกับพวกลังไหมนะครับยึดไว้กับกำแพงยึดไว้กับ สถานที่ที่จัดเนื้อสการจากนั้นศิลปินมีความตั้งใจที่จะให้ผู้ที่ชมเนื้อสการเนี่ยไปสัมผัสผลงานได้รวมไปถึงเข้าไปอยู่ในผลงานได้ด้วยนะครับมีช่องให้สามารถเดินเข้าไปและเขาสามารถเข้าไปอยู่ในผลงานได้ด้วยนะครับต่อมาก็เป็นของศิลปินไทยนะครับคุณสุนันทาผาสมวงศ์เป็นลักษณะของงานประติมากรรมผส,สมกับรูปแบบของการจัดวางด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนิทรรศาการชั่วคราวครับต่อไปครับเป็น นื่อศการรูปแบบที่3ครับก็คือ <c oughs> นทรอศการเคลื่อนที่เมื่อพูดถึงคําว่านทรอศการเคลื่อนที่ <c oughs> นักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นนื่อศการที่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าหรือเป็นนื่อศการที่จัดแสดงอยู่บนรถแล้วเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆได้หรือเปล่นนาจริงๆแล้วนะครับนื่อศการเคลื่อนที่เนี่ยความหมายก็คือเป็นนิ่รศการที่จัดแสดงเรื่องราวเฉพาะในโอกาสพิเศษนะครับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โดยมีการนํานิ่รศการนั้น ไปแสดงยังสถานที่ต่างๆกล่าวก็คือว่าจะไม่ใช่การแสดงผลงานนะครับหรือแสดงเทศกาลเนี่ยแค่สถานที่ที่เดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการจัดเทศกาลเคลื่อนที่ที่จังหวัดหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับอาจจะแสดงงาน3วันหรือ5วันเมื่อเสร็จสิ้นของจังหวัดนี้แล้วครบ3วันหรือ5วันก็จะมีการเคลื่อนย้ายหรือนำเทศกาลเหล่านี้นะครับไปจัดแสดงย,ยังจังหวัดอื่นๆอีกต่อไปนี่คือลักษณะของคําว่านิทรรศการแบบเคลื่อนที่ ส่วนที่นักเรียนบางคนอาจจะเข้าใจว่านิทศการที่จัดอยู่บนรถและรถนั้นสามารถขับเคลื่อนที่ไปยังสถานที่ต่างๆจัดเป็นนิทรศการเคลื่อนที่หรือไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นนิทรศการเคลื่อนที่รูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการจัดแสดงนั้นไม่ได้จัดแสดงบนสถานที่ต่างๆแต่เป ah ็นการจัดแสดงบนรถนั่นเองนะครับตัวอย่างของนิทรศการเคลื่อนที有有่ครับในภาพที่คุณครูหยิบยกตัวอย่างขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของการแสดงนิทศการที่เป็น โครงงานของนักเรียนนะครับในภาพก็จะเห็นว่ามีผู้ที่เข้ามาชมเทศกาลก็จะมีการศึกษาหาความรู้จากนั้นเมื่อครบกําหนดในการแสดงเทศกาลแล้วอย่างเช่นภาพอาจจะมีการแสดงเทศกาลนี้โครงงานของนักเรียนเนี่ยประมาณ3วันเมื่อครบกําหนดแล้วนะครับก็จะมีการนำเนทศกาลโครงงานเหล่านี้ไปจัดแสดงยังโรงเรียนอื่นหรือยังสถานที่อื่นต่อไปนะครับนี่คือลักษณะของนิทรรศการเคลื่อนที่ ต่อไปเป็นจุดประสงค์และเป้าหมายในการจัดนิทรรศการครับนิทรรศการแต่ละประเภทนะครับมีจุดประสงค์และก็เป้าหมายที่แตกต่างกันถ้าเป็นนิทรรศการของพิพิพพธภัณฑ์สถานต่างๆหน่วยงานทางราชาการและก็สถานศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อเผยแพร่ความรู้สําหรับนักเรียนนั้นจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนครับเพื่อเป็นการส่งเสริมรับรู้และชื่นชมผลงานศิลปะที่นักเรียนนั้นได้สร้างสรรค์ขึ้น แล้วก็เห็นคุณค่าผลงานของตนเองต่อไปเป็นระยะเวลาในการจัดนิทรรศการครับระยะเวลาในการจัดนิทรรศการนั้นคุณครูจะไม่ได้กล่าวถึงนิทรรศการที่เป็นนิทรรศการถาวรเนื่องจากว่านิทรรศการถาวรเนี่ยจะไม่มีข้อกําหนดเรื่องของระยะเวลาในการจัดนิทรรศการนะครับก็คือจะจัดแสดงแบบถาวรระยะยาวเลยแต่คุณครูจะพูดถึงในเรื่องของระยะเวลาในการจัดนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเคลื่อนที่นะครับ ในการจัดนิทรรศการชั่วคราวและนิทรรศการเคลื่อนที่นั้นควรมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนครับควรเป็นช่วงเวลาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับนิทรรศการอื่นหรือว่าไม่ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมอื่นๆน,นะครับในสถานที่ที่เราจัดงานนั่นเองในการแสดงนิทรรศการนั้นก็จะใช้เวลาในการจัดงานหรือจัดแสดงเนี่ยประมาณ1-2สสัปดาห์หรือจะใช้กี่วันเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสถานที่และโอกาสที่จะสมควรและเอื้ออำนวยนะครับ ต่อไปเป็นสถานที่ในการจัดนิทรรศการในการจัดนิทรรศการนั้นก็จะมีสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการนั้นอยู่2แบบนะครับ1ก็คือการจัดภายนอกหรือว่ากลางแจ้ง 2. การจัดภายในหรือในร่มตัวอย่างของการจัดนิทรรศการภายนอกหรือกลางแจ้งนะครับยกตัวอย่างเช่นการจัดแสดงส่วนที่เป็นกลางแจ้งเช่นสนามหญ้านะครับสวนสาธารณะ หรือลานกลางแจ้งหรือรวมไปถึงกับสถานที่ตามธรรมชาติที่เป็นสถานที่กลางแจ้งดังตัวอย่างก็จะเห็นว่ามีการแสดงงานประติมากรรมที่บริเวณสนมามหญ้าการแสดงผลงานเทนศกาลนะครับประติมากรรมทรายบริเวณลานกลางแจ้งการแสดงเทศกาลที่เป็นผลงานกราฟฟิตี้อย่างสถานที่จริงก็คือบริเวณที่เป็นชายทะเลและก็ประติมากรรมทรายที่จัดแสดงไว้ในสวนสาธารณะนั่นเองครับต่อมาเป็นตัวอย่างผลงานนะครับการจัดเทศกาลภายในหรือในร่ม ก็คือการจัดแสดงนิทรศการนะครับโดยการนําผลงานเนี่ยจัดแสดงในส่วนของอาคารต่างๆยกตัวอย่างเช่นการจัดแสดงนิทรศการภายในพิพิธภัณฑ์การจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลป์หรือการจัดแสดงนิทรศการภายในหอประชุมต่างๆนั่นเองต่อไปเรามาดูขั้นตอนครับการจัดแสดงนิทรศการครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1ครับกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน ก่อนที่จะเริ่มทํเนื่อศการหรือการจัดเนื้ศการนี้ควรจะต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ว่าเนร้ศการของเรานั้นเป็นเนื้ศการรูปแบบไหนนะครับใช้เวลาเท่าไหร่กลุ่มเป้าหมายคือใครแล้วก็มีการวางแผนว่าจะต้องดําเนินการอย่างไร 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดเนร้ศการก็คือการแบ่งหน้าที่ภาระความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายเพื่อให้การดําเนินการการจัดเนื้ศการนั้นสําเร็จแล้วก็รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับ ยกตัวอย่ยางการแต่งตั้งคณะกรรมการก็จะมีตำแหน่งต่างๆเช่นประธานรองประธานเลข,ขานุการฝ่ายการเงินหรือฝ่ายเฮเรนยิกและรวมไปถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วย 3. การจัดเตรียมผลงานศิลป,ปะนั่นก็คือการคัดเลือกผลงานศิลป,ปะที่จะนํามาจัดแสดงรวมไปถึงการจัดเตรียมผลงานศิลปะนั้นให้มีความพร้อมที่จะแสดงเช่นการใส่กรอบให้เรียบร้อยนะครับหรือการตรวจสอบความเรียบรงผลงานหรือการเก็บรักษาผลงาน ให้อยู่ในสภาพที่ไม่เสียหายไม่ชำรุดก่อนที่จะนำไปติดตั้งแสดงนะครับ 4. การประชาสัมพันธ์ก็คือการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปหรือผู้ที่สนใจนิทรศการนั้นได้มาเยี่ยมชมนิทรศการของเราอาจจะมีการประชาสัมพันธ์ด้วยรูปแบบต่างๆเช่นการทำแผ่นพับการทำภาพโปสเตอร์หรือรวมไปถึงการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลได้ทราบและก็มาเยี่ยมชมนิทรศการของเรา 5. การเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ก็คือการเลือกสถานที่ที่จะใช้ในการจัดแสดงนิทรรศาการนั่นเองรวมไปถึงการใช้วัสดุอุปกรณ์เช่นการตกแต่งนะครับการใช้บอร์ดหรือใช้ตกแต่งไฟหรือว่าลักษณะของป้ายต่างๆในการประดับตกแต่งเพื่อให้นิทรรศาการนั้นมีความสมบูรณ์และมีความน่าสนใจ 6. กการจัดงานและพิธีการในการจัดนิทรรศาการนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของนะครับพิธีเปิดนะครับการเชิญแขก หรือรวมไปถึงการเชิญประธาน,นมาเปิดพิธีนะครับมาร่วมพิธีในการเปิดนิทรศาการนั่นเองรวมไปถึงอาจจะมีการแสดงในพิธีเปิดของนิทรศาการด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของการจัดงานและพิธีการ 7. การวัดผลและประเมินผลหลังจากการจัดนิทรศาการเสร็จสิ้นแล้วนะครับควรจะมีการวัดผลและก็ประเมินผลด้วยว่านิทรศาการที่เราจัดนั้น บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดซึ่งการประเมินผลของนิทรรศการสามารถทําได้โดยดังนี้ครับ 1. เราจะสังเกตได้จากจํานวนผู้เข้าชมครับมีผู้เข้าชมนิทรรศการของเรานั้นมากน้อยแค่ไหนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน 2. จัดทําสมุดเยี่ยมชมให้ผู้ชมนิทรรศการนั้นได้แสดงความคิดเห็นสมุดเยี่ยมชมก็คือเป็นสมุดที่จัดวางไว้ในนิทรรศการเมื่อมีผู้ที่เข้ามาชมนิทรรศการนั้นนะครับชมผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมาบันทึกลงไปในสมุดเยี่ยมชมอาจจะเป็นคําติชมคําชื่นชมหรือข้อเสนอแนะในการจัดงาน 3. แจกใบแสดงความคิดเห็นแบบประเมินความพึงพอใจใบแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้จัดนิทรศการได้ทราบว่าผู้ที่มาร่วมชมผลงานมาชมนิทศการนั้นมีความรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วก็แบบประเมินความพึงพอใจจะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้ที่มาร่วมชมนิทรศการของเรานั้น มีความประทับใจแค่ไหนกับเนื้อสการของเราหรือมีความพึงพอใจแค่ไหน4เมื่อเรารับฟังคําวิจารณ์นะครับก็คือการนําข้อมูลทุกอย่างที่เราได้รับจากการประเมินผลไม่ว่าจะเป็นการจัดทาสมุดเยี่ยมชมการแจกใบสแสดงความวิจเห็นการทําแบบประเมินต่างๆเนี่ยเราก็นํามาสรุปเพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อที่จะใช้ในการจัดในครั้งต่อไปครับ ต่อไปเป็นหลักการจัดนิทรรศการครับหลักการจัดนิทรรศการน,นั้นข้อที่1ก็คือการติดภาพหรือตัวอย่างผลงานในการติดภาพหรือตัวอย่างผลงานนิทรรศการนะครับควรจะเลือกผลงานที่ถ้ามีผลงานที่มีความโดดเด่นหรือผลงานที่มีความสําคัญยกตัวอย่างเช่นนะครับในการจัดนิทรรศการศิลปะอาจจะมีผลงานที่เชิญผลงานศิลปินอย่างเช่นเป็นผลงานของศิลปินรับเชิญก็ควรจะวางไว้ในตําแหน่งที่ดูแลเหมาะสมนะครับหรือว่าการจัดวางเนี่ย ดูแล้วมีความสะดุดตาเด่นชัด 2. การใช้ตัวอักษรครับในการแสดงเทศกาลเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวอักษรเช่นป้ายชื่อนิทศการนะครับหรือนะครับตัวอักษรที่อยู่ในโปสเตอร์หรือตัวอักษรที่เป็นคําอธิบายเกี่ยวกับผลงานของศิลปินนะครับส่วนใหญ่แล้วการแสดงงานเทศกาลเนี่ยจะมีรูปผลงานแล้วก็จะต้องมีเป็นอักษรหรือตัวข้อความเนี่ย ที่อธิบายว่าภาพนี้นะเป็นผลงานของใครผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานของใครใช้เทคนิคอ,อย่างไรนะครับรวมไปถึงอาจจะมีการอธิบายเกี่ยวกับแนวความคิดในการสร้างสารรค์ผลงานก็ควรจะใช้ตัวอักษรที่อ่านง่ายมีขนาดที่เหมาะสม 3. การตั้งหรือการวางสิ่งของเพื่อจัดแสดงก็รวมไปถึงนะครับการติดตั้งผลงานก็ควรจะติดตั้งผลงานที่อยู่ในระดับสายตาสามารถมองเห็นได้ชัดแล้วก็การวางสิ่งของต่างๆเช่นของประดับของตกแต่ง ควรจะวางในตำแหน่งที่ผู้เข้าชมนิทรศการเนี่ยสามารถเดินชมได้อย่างสะดวกนะครับและก็เกิดความสวยงามต่อไปครับเป็นหลักการชมนิทรศการครับก่อนหน้านี้คุณครูได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบนิทรศการและก็ขั้นตอนการจัดนิทศการไปแล้วนั่นคือในบทบาทของการเป็นผู้จัดนิทรรศการครับแต่คราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักการชมนิทรรศการในบทบาทของผู้ที่เป็นผู้ชมนิทรรศการครับ เรื่องนี้มีความสําคัญมากคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับนำหลักการชมนิรสศการนี้ไปใช้ในชีวิตจริงในการชมเนิรสศการนะครับข้อที่1ไปถึงสถานที่ตามเวลาที่กําหนดส่วนใหญ่แล้วการแสดงเนิรสศการทั่วไปนะครับจะมีการกําหนดวันเวลาและสถานที่ไว้อยู่แล้วนะครับว่านิรสศการนั้นจัดสถานที่ใดเปิดให้เขาชมตั้งแต่ช่วงเวลาใดน,นะครับก็ควรจะไปถึงสถานที่ตามเวลาที่กําหนดข้อที่2ครับ ขอรับเอกสารหรือว่าสูจิบัตรในการแสดงนิทศการนั้นก็จะมีการแจกเอกสารต่างๆรวมไปถึงการแจกสูจิบัตรสูจิบัตรคือหนังสือที่รวบรวมผลงานศิลปะที่จัดแสดงในที่นั้นนะครับรวมไ้เป็นเล่มไว้สาหรับแขกหรือว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทศการนะครับ 3. เดินชมผลงานจนครบถ้วนหมายความว่าในการชมนิทรศการนั้นนะครับเราจะไม่เลือกชมนิทรศการแค่ว่าเฉพาะผลงานที่เราสนใจเท่านั้น แต่ควรจะเดินชมเทศกาลให้ทั่วให้ครบถ้วนทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นงานเลยเพราะว่าเป็นการให้เกียรติศิลปินด้วยแต่ถ้านักเรียนเดินชมครบแล้วนะครับเรามีความประทับใจในผลงานชิ้นไหนเป็นพิเศษก็สามารถกลับไปชมได้อีกรอบหนึ่งเพื่อสังเกตให้ลึกซึ้งให้รายละเอียดมากขึ้นนะครับ 4. ยืนห่างผลงานครับคำว่ายืนห่างผลงานนี้นะครับในการชมเทศกาลศิลปะสังเกตว่าการยืนห่างผลงานเนี่ยจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า การที่มองผลงานศิลปะบางชิ้นมีขนาดที่ใหญ่มากการมองใกล้นะครับอาจจะทําให้เรานั้นไม่เห็นภาพโดยรวมทั้งหมดของผลงานนั้นอาจจะไม่เห็นความงามของผลงานนั้นและรวมไปถึงถ้าเราอยู่ใกล้เกินไปนะครับยืนอยู่ใกล้ก่าผลงานเกินไปบางครั้งอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับผลงานได้เพราะฉะนั้นควรยืนห่างผลงานในระยะที่เหมาะสมกับระดับสายตาหรือว่าอย่างน้อยประมาณ1เมตรครับ 5. ไม่จับต้องผลงาน ้อนี้สําคัญมากการชมผลงานนิทรรศการนะครับการชมผลงานศิลปะเนี่ยควรที่จะไม่จับต้องผลงานเพราะเนื่องจากนะครับผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยแต่ละชิ้นงานเนี่ยใช้เวลาใช้จินตนาการและความคิดเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งการชมนิทรรศการเนี่ยเราไปจับผลงานจะเกิดความเสียหายได้แล้วก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินด้วยนะครับ6ไม่วิพากษวิจารณ์ผลงานไปทางที่เสียหายนะครับ การชมผลงานเนี่ยศิลปินทุกคนสร้างสารรพผลงานออกมานะครับก็คือสร้างมาจากจินตนาการสร้างจากความรู้สึกสร้างจากส่วนลึกของจิตใจเพราะฉะนั้นการสร้างสารร์ของศิลปินเนี่ยมีการกัดกรองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราชมผลงานศิละปะก็ควรที่จะวิจารณ์ผลงานไปในทางที่ดีหรือว่าวิจารณ์อย่างสร้างสารรค์นะครับ7จ็ดจบันทึกเนื้อหาสําคัญครับ ในการชมนทศการบางครั้งเราจะพบกับเทคนิคที่เราสนใจหรือว่าแนวคิดที่น่าสนใจของศิลปินนะครับในข้อนี้เราก็สามารถจดบันทึกเนื้อหาที่เราสนใจหรือว่าเนื้อหาสําคัญของผลงานชิ้นนั้นๆได้ 8. สํารวมมารยาทครับคำว่าสํารวมมารยาทนี้ก็คือเวลาที่ชมนทศการนั้นนะครับจะต้องให้เกียรติกับสถานที่ยกตัวอย่างเช่นไม่หยอกล้อกันหรือไม่คุยกันเสียงดังหรือกระทำอะไรก็ตามที่ ทำให้เกิดความรำคาญหรือว่าเป็นการรบกวนกับผู้ชมนศการท่านอื่นๆ 9. ศึกษาหาความรู้ให้ได้มากที่สุดการจัดเทศกาลนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่นทศการที่จัดประจําเพราะฉะนั้นโอกาสในการจัดเทศการนั้นนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะใช้ในการศึกษาความรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นควรจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะศึกษานะครับเรื่องราวหรือว่าศึกษาผลงานนั้นให้ได้มากที่สุด ให้ความร่วมมือกับผู้จัดนิทรศการครับในการชมนิทรศการนั้นบางครั้งผู้จัดนิทศการเนี่ยก็จะมีการขอความร<ๆ>่วมมือเช่นการให้ตอบแบบสอบถามนะครับ,ห,บ,บหรือว่าการให้ลงชื่อเข้าชมนิทศการนะครับอันนี้ก็ควรจะให้ความร่วมมือกับผู้จัดนิทศการด้วยนะครับถือว่าเป็นการให้เกียรติกับศิลปินให้เกียรติกับผู้จัดด้วยทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดนิทรศการนะครับต่อไปจะเป็นภาระงานครับ หลังจากที่เราเรียนรู้ไปแล้วว่าการแสดงนิทรรศการนั้นคืออะไรหลักการจัดนิทรรศการมีอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับคุณครูก็จะมีภาระงานที่จะให้นักเรียนนะครับได้ทํากันให้นักเรียนนะครับจับก,กลุ่มกลุ่มละ5้ถึงคนร่วมการจัดนิทรรศการออนไลน์และนําไปเผยแพร่ผลงานศิลปะของกลุ่มตนเองทางสื่อออนไลน์ต่างๆที่นักเรียนสนใจโดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีตามความพร้อมและความเหมาะสมของนักเรียนนะครับ คุณครูขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้นะครับเกี่ยวกับภาระงานการที่บอกว่าให้นักเรียนจับกลุ่มนั้นกลุ่มละ5้าถึงคนนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ตอนนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคนะครับเพราะฉะนั้นการจับกลุ่มไม่ใช่ว่านักเรียนจะต้องมาเจอกันนะครับแต่เป็นการจับกลุ่มโดยการที่นักเรียนติดต่อสื่อสารกันด้วยช่องทางต่างๆเมื่อได้กลุ่มแล้วอาจจะ5คน7คน10คนนะครับให้นักเรียนนั้นร่วมกันจัดนิทรรศการออนไลน์โดยนิทรรศการของนักเรียนนะครับ ควรจะมีส่วนประกอบก่างนี้ครับ1คือชื่อกลุ่มก็คือนักเรียนรวมกลุ่มกันแล้วลองตั้งชื่อกลุ่มศิลปินของนักเรียนครับจะใช้ชื่อกลุ่มว่าอะไรหรือใช้เป็นชื่อของนิทรศการก็ได้ครับต่อมาก็คือจะมีภาพผลงานครับอันนี้ส่วนสําคัญเลยภาพผลงานนะครับก็คือนักเรียนสร้างผลงานขึ้นมาแล้วอาจจะวาดภาพขึ้นมาแล้วนะครับสร้างเป็นผลงานมาแล้วจากนั้นถ่ายภาพนะครับก็คือบันทึกเป็นไฟล์ภาพข้อสุดท้ายก็คือ คำอธิบายเกี่ยวกับผลงานก็คือใส่คําอธิบายเกี่ยวกับผลงานลงไปนะครับคุณครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างผลงานและคาอธิบายเกี่ยวกับผลงานครับอันดับแรกก็จะมีผลงานก่อนนะครับก็คือภาพผลงานที่นักเรียนสร้างสรรค์ขึ้นมาจากนั้นก็จะมีคําอธิบายเกี่ยวกับผลงานครับก็คือได้แก่ชื่อภาพนะครับเทคนิคที่ใช้ขนาดของภาพและสุดท้ายก็คือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานนั่นเองหรืออาจจะเพิ่มเติมส่วนอื่นๆได้นะครับเช่น เป็นอธิบายในความคิดว่าภาพนี้ต้องการจะสื่ออะไรนะครับจากนั้นก็นำข้อมูลภาพนี้ไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลต่างๆหรือนำไปนะครับแสดงนิทรศการที่ครูครูบอกว่าเป็นนิทรศการออนไลน์นั่นเองนะครับสุดท้ายนี้คุณครูก็หวังว่านะครับการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์ของนักเรียนนั้นนะครับจะสำเร็จรุ่งเรื่องไปด้วยดีนะครับก็ขอให้นทุกคน มีความสุขกับการเรียนและมีความสุขการทำงานแล้วก็ภาคภูมิใจกับนิรศการของตนเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน